ินแบบนี้แหละประหยัดดีไม่มีเงินนะสิไม่ว่าซื้อของเงินผ่อนจนหนี้ท่วมหัวเล่นผ่อนมาซะทุกอย่างแบบนี้ผู้ชายที่ไหนอ่ะเขารู้ว่าเธอใช้เงินเก่งขนาดนี้นะเขาก็หนีหมดแหละผ่อนจริงๆเลยนะมันจำเป็นอ่ะเราเงินเดือนไม่มากอยากได้อะไรก็ต้องผ่อนแบบนี้แหละนี่ถ้าเธอใช้เงินแบบนี้นะชาตินี้เธอไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้หรอกไม่เป็นไรเราประหยัดเอาได้ประหยัดหรอประหยัดจนไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าดีๆใช้แล้วเนี่ยเธอดูสภาพเธอสิยายแปมเฉยก็เฉยชาตินี้ไม่มีวันหาแฟนดีๆได้หรอกยะไม่เป็นไรเราไม่มีแฟนก็ได้แน่ใจนะว่าไม่มีแฟนได้อ่ะอย่ามาแย่งคนของฉันก็แล้วกันอุ๊ยคุณมานพมาทำงานเช้าจังเลยค่ะพอดีผมมีงานที่ต้องเคลียร์นะครับแล้วตอนบ่ายรีบไปหาลูกค้าขอตัวก่อนนะครับค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ว่าแกล้อหล่อขยันทำงานอนาคตดีๆแบบนี้ต้องเป็นแฟนฉันเท่านั้นน่ากินอย่างเลยนะครับแค่ไข่ต้มเองค่ะตายแล้วยี่แปมเธออยู่นี่เองเหรอว่าจะชวนออกไปลันช์กันหน่อยอ่ะเราไม่ไปหรอกเราเอาข้าวมากินเองแล้วอ่ะอุ๊ยกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยคะหน้าเบื่อจะตายออกไปข้างนอกอ่ะทั้งร้อนทั้งเปลืองกินแบบนี้แหละประหยัดดีใช่ครับอากาศเมืองไทยร้อนจะตายออกไปเนี่ยแทบจะละลายเลยคุณมานพไม่รู้อะไรที่ยายแป๋มมาเอาข้าวมากินแบบนี้ทุกวันน่ะไม่มีเงินนะสิไม่ว่าจริงเหรอครับจริงสิคะยายแป๋มเนี่ยใช้เงินเก่งจะตายซื้อของเงินผ่อนจนหนี้ท่วมหัวนี่ยายแป๋มเธออ่ะใช้เงินให้มันน้อยๆหน่อยสิเล่นผ่อนมาซะทุกอย่างแบบนี้ผู้ชายที่ไหนอ่ะเขารู้ว่าเธอใช้เงินเก่งขนาดนี้นะเขาก็หนีหมดแหละจริงไหมคะคุณมานพผมคิดว่าคุณแป๋มเขาน่าจะมีความจำเป็นนะครับใช่ไหมคุณแป๋มคุณมานพมันก็จำเป็นทุกอย่างแหละค่ะนู่นก็อยากได้นี่ก็อยากมีแต่ว่าไม่ดูเงินในกระเป๋าตัวเองเลยอะด่าได้นะคะเป็นเพื่อนแป๋มมาตั้งนานแล้วพยายามเตือนแป๋มก็ตั้งหลายครั้งแต่ยายแป๋มเนี่ยดื้อจะตายอุ๊ยตายจริงลืมไปว่าเที่ยงแล้วคุณมานพคะไปกินข้าวด้วยกันไหมคะพอดีว่าดาด้าเนี่ยกำลังหาเพื่อนเดินออกไปอยู่พอดีเลยค่ะอ๋อได้ครับแต่ผมขอร้านใกล้ๆนะครับพอดีผมมีนัดกับลูกค้านะครับต้องรีบกลับได้ค่ะไม่มีปัญหาดาด้านะคะรู้จักร้านอร่อยอยู่ร้านนึงงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับมานี่ค่ะนี่ยายแป๋มเก็บให้ด้วยได้ค่ะเลี้ยงขนมหวานฉันด้วย
นี่ฉันได้ข่าวมานะว่าคุณมานพเนี่ยเขาทำยอดขายได้สูงสุดเลยนะแล้วก็เป็นม้าเต็งที่จะได้รับตำแหน่งผู้จัดการสาขาที่ภาคเหนือด้วยอ่ะโอ๊ยอนาคตโคตรดีเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้แต่งงานด้วยนะต้องสบายไปทั้งชาติแน่เลยอ่ะโอ๊ยไม่ได้แล้วช้อปปิ้งต่อดีกว่าหาซื้อชุดสวยๆเอาไว้ใส่ออกเดทกับคุณมานพไม่ได้นะต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเอ้ยเอาชุดไหนดีนะชุดนี้ดีกว่าเฮ้ยแปมเธอนะหัดซื้อเสื้อใหม่ซะบ้างนะเสื้อตัวเนี้ย3ปีแล้วมั้งฉันเห็นเธอใส่เนี่ยอุ้ยชอยก็ชอยชุดไหนดีนะเอาแบบว่าเซ็กซี่หรือว่าแบบน่ารักน่ารักดีนะคุณมานพจะชอบแบบไหนเนี่ยอุ้ยคิดไม่ออกเอาสองแบบเลยละกันลืมไปเลยนายรีบเอานี่ว่านี่แปมเธอช่วยเคลียร์งานแฟมิลี่ให้หน่อยสินะนายเขาจะเอาพรุ่งนี้เช้าอ่ะพอดีว่าฉันติดธุระอ่ะน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 ะก็ได้กลับดึกหน่อยเราจะได้ไม่ติดต้องแบบนี้สิน่ารักที่สุดเลยเพื่อนฉันน่ะคุณยังทำงานอยู่อีกเหรอพอดีงานเล่นอะค่ะแต่นี่มันเป็นงานของคุณดาด้านี่ผมให้เขาทำส่งผมพรุ่งนี้เช้าคือนี่เขาเอางานให้คุณทำเนี่ยแล้วคุณดาด้าเขาไปไหนคือดาด้าเขามีธุระค่ะแป๋มฉันก็เลยอาสาทำเองอะค่ะมางั้นเดี๋ยวผมช่วยทำจะดีเหรอคะนี่ทำไมยังไม่ดีล่ะผมว่าทำงานนี้เป็นนะแล้วคุณจะได้รีบกลับบ้านด้วยว่าแต่นี่คุณกลับบ้านยังไงอะรถเมล์ค่ะหรอถ้างั้นเดี๋ยวกลับกับผมเพราะนี่มันก็ดึกมากแล้วด้วยมันอันตรายอ้าวรีบทำสิจะได้รีบกลับบ้านคุณแอบมองผมเหรอผมหล่อใช่ไหมล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนี่ผมขอถามอะไรคุณแป๋มหน่อยสิคุณดาด้าเนี่ยเขาชอบบอกว่าคุณเนี่ยเป็นราชินีเงินผ่อนแต่ผมเห็นว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนมัธยัสถ์จะตายฉันผ่อนจริงๆค่ะดาด้าไม่ได้พูดเกินจริงเลยพอดีบ้านพ่อกับแม่ของฉันโดนน้ำท่วมอะค่ะฉันก็เลยซื้อบ้านให้พ่อแม่ใหม่แล้วก็รถกระบะอีกคันนึงไว้ให้พ่อกับแม่ขนของไปขายที่ตลาดอะค่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฟุ่มเฟือยซะหน่อยเนาะมันเป็นการลงทุนนะคะพอดีพ่อกับแม่ฉันรับผลไม้จากสวนมาขายที่ตลาดกรุงเทพรถคันเก่ามันเสียบ่อยอะค่ะสงสารพ่อต้องเสียเงินซ่อมฉันว่ามันได้ไม่คุ้มเสียค่ะก็เลยซื้อให้ใหม่แต่ว่าก็ผ่อนนะคะที่ผมให้คุณทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดีครับถ้างั้นเดี๋ยวเอาไปผมดูด้วยนะตามผมไปที่ห้องด้วยได้ค่ะแกเขาให้ฉันตามไปที่ห้องด้วยอ่ะไปทำอะไรก็ไม่รู้เขินจริงๆเลยเชิญครับนี่ค่ะ
คุณแน่ใจนะครับว่าคุณทำงานนี่เพียงคนเดียวค่ะแน่ใจสิคะเป็นยังไงคะถูกใจใช่ไหมคะมันต้องถูกใจอยู่แล้วล่ะครับเพราะผมเป็นคนทำงานนี้กับคุณแปมเมื่อคืนเดี๋ยวผมจะรายงานให้นายใหญ่ทราบคุณออกไปได้แล้วน้องเห็นฉันทำงานดึกอ่ะก็เลยนี่นางเพื่อนทรยศแกฟ้องเขาใช่ไหมฮะว่าฉันไม่ทำงานอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันติดธุระนี่แกแกล้งฉันใช่ไหมแกอิจฉาฉันใช่ไหมยี่เสียแรงนะที่เป็นเพื่อนกันอ่ะใช่ครับเสียแรงที่เป็นเพื่อนกันคุณมาโนบคุณดาด้ารับหลังเนี่ยคุณคอยนินทาว่าร้ายคุณแปมตลอดทั้งเรื่องการใช้เงินเรื่องราชินีเงินผ่อนอะไรนั่นน่ะแต่คุณแปมอ่ะเขาใช้เงินซื้อเงินผ่อนเนี่ยก็ของที่จำเป็นทั้งนั้นแล้วเขาก็ยังบริหารจัดการการเงินได้ดีไม่เคยเสียประวัติการชำระเงินแบบนี้สิครับที่น่ายกย่องแต่คุณเองเนี่ยคอยเอาเปรียบแรงงานเพื่อนคอยดูถูกเพื่อนอยู่ได้ตลอดถ้าจะเลิกคบกันผมควรยินดีกับคุณแปมมากกว่าตอนนี้ผมกำลังจะย้ายตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการสาขาผมอยากได้ผู้ช่วยมือดีคนที่ขยันคุณแปมคุณแปมย้ายไปทำงานผมได้นะครับเดี๋ยวบริษัทจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณด้วยผมเสนอนายใหญ่ไปแล้วค่ะค่ะได้ค่ะแปมจะไม่เกี่ยงงานเลยค่ะแปมจะตั้งใจทำงานค่ะนี่แกสองคนเนี่ยรวมหัวกันแกล้งฉันใช่ไหมฮะนางแปมนางเพื่อนเลวแกทรยศฉันเหรอฮะหยุดนะนี่คุณมีเรื่องที่เครียดกับผมและที่คุณไม่ทำงานด้วยตัวเองแล้วคุณจะเพิ่มข้อหาทำร้ายร่างกายคนอื่นอีกเหรอที่นายใหญ่เขารู้นะก็คงไม่อยากให้คนอย่างคุณอะทำงานอยู่บริษัทเขาแน่เลยอีบ้าไอตาต่ำหน้าตาหล่อซะเปล่าไปควายอีนังกระจอกราชินีเงินผ่อนอย่าไปทำงานคอยดูเหอะสักวันนะมันก็โกงบริษัทหรอกพอถึงเวลานั้นแกสองคนอะต้องเสียใจผมว่าคุณนะเป็นห่วงตัวเองดีกว่าคุณดาด้าแต่คุณแปมนายใหญ่รออยู่ค่ะ